คะลำโพงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใส่เสียงแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเริ่มใหม่ได้หยุดไว้ก่อนนะนักเรียนเงียบนะคะเริ่มใหม่เดี๋ยวกูเริ่มใหม่แป๊บเดียวไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ปฏิบัติให้มีไงเงียบเลยนะฟังนะคะข้อที่หนึ่งนะสองบัณฑิตสามบูชาบุคคลที่ควรบูชาสี่อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมห้าในบุญวาสนามาก่อนหกตั้งตนชอบได้กี่ข้อนับนิ้วไว้นะมี8ข้อได้มา6ข้อแล้วเหรอดีมากเอาได้1อ่ะยังดียังมีฟังต่อเลยค่ะกาลีวินัย10มีวาจาสุภาษิต11บำรุงบิดามารดา12เลี้ยงดูบุตรชีวิต38ประการ
เหรอขออีกเที่ยวหนึ่งเหรอขอเที่ยวหนึ่งโอ้แสดงว่าสนใจว่าไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะให้เที่ยวหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวคุยก่อนว่าฟังไปแล้วมงคล38ประการเป็นไงดีไหมดีมากเลยนักเรียนนับแล้วว่านักเรียนมีคนละกี่ประการล่ะคะโอ้มี37ประการเลยเหรอคะเอา31น้องนิติพัฒน์ได้กี่ประการในตัวเราเท่าไหร่นะได้30น้องณัฐวุฒิจำไม่ได้ขอฟังอีกเที่ยวหนึ่งน้องได้28น้องอะไรนะได้10คนต่อไปได้เท่าไหร่30คนต่อไป30น้อง27คนต่อไปเลิกจำไม่ได้มาแต่ฟังตื่นเต้นน้องได้เท่าไหร่น้องดูแล้วใน38ประการเรามีกี่ประการจำไม่ได้ต่อไปลูกมีเท่าไหร่27 25เท่าไหร่นะคะ35ต่อไป30 28 25น้องมะแมม31จำไม่ได้ค่ะ28เท่าไหร่คะ20 28น้องค่ะน้องจำไม่ได้เพราะหมดคุยอยู่จำไม่ได้เท่าไหร่นะคะ24 30 32จำไม่ได้8ข้อ29 33 33 2835 31มีสูงสุดกี่ข้อเนี่ย35 35ข้อไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะเปิดให้อีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เรียนก่อนนะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราย้อนกลับมานะคะไปดูก่อนเพราะว่าน้องบอกอุ๊ยตั้งใจฟังมากกำลังนับอยู่แล้วเลยลืมเพราะว่าตื่นเต้นกับมงคล38ที่ครูนำมาให้ดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนต่อนิดนึงตัวอย่างเดี๋ยวเรามาดูว่าในป.3 เนี่ยเขาไม่ได้ให้เราเรียนทั้ง38ข้อหรอกนะเราจะเรียนแค่3ข้อแต่ว่าเมื่อเราโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะปฏิบัติให้ครบแต่ณตอนนี้บางคนก็ครบแล้วก็มีใช่ป่ะนะแต่เราต้องดูว่าแต่ละข้อนั้นมันคืออะไรนะคะรายละเอียดเนี่ยคุณครูจะให้เรียนแค่3ข้อพอเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่3เนี่ยเรามาดูตัวอย่างมงคล38ประการนะคะข้อแรกเลยเนี่ยสงสัยจะมงคล38จะเหลือ1ข้อซะละมั้งใช่ป่ะข้อที่เราจะให้เรียนในนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เนี่ยก็คือการรู้จักให้นะนักเรียนฟังก่อนการรู้จักให้เนี่ยก็จะอยู่ในข้อที่15นะคะในข้อที่15คือการให้ทานนะคะเขาบอกว่าน้องณัฐวุฒิฟังเลยเขาบอกว่าข้อ15เนี่ยเขาบอกว่าการให้ทานเนี่ยควรบำเพ็ญซึ่งทานคือการให้ท่านว่าไว้สวยงาม3สถาน1ให้ของ2ธรรมะชนะมารอภัยทานที่3งามเหลือเกินเห็นมั้ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องรู้จักการให้ไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวนะคอยจะรับอยากจะได้ของเขาหมดเลยอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่รู้จักการให้นะไม่รู้จักการให้เพื่อนหรือว่าให้กับคนทั่วไปหรือว่าให้กับสัตว์ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างคือให้นี่หมายถึงว่าเราให้ในสิ่งที่พอเหมาะพอควรนะเรามาดูซิว่าการให้นั้นเป็นอย่างไรดูการรู้จักให้อ่านพร้อมกันค่ะการรู้จักให้ก็คือการสละหรือการเสียสละสิ่งของของตนให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจเพื่อประโยชน์กับผู้ที่ได้รับนะหมายถึงว่าต้องให้ด้วยความเต็มใจด้วยนะไม่ใช่บอกว่าขนมอันนี้ฉันไม่กินละมันไม่อร่อย
มันไม่อร่อยแล้วกินแล้วรู้สึกว่ามันเปรี้ยวๆรักชนกเธอเอาไปกินเลยฉันให้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะเรากินแล้วเรายังรู้สึกว่ามันเปรี้ยวแสดงว่าอาจจะเสียใช่ป่ะแล้วเราดันไปให้เพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนกินแล้วจะเป็นไงเพื่อนก็อาจจะท้องเสียเห็นไหมอันนี้เราต้องให้ด้วยความเต็มใจแล้วให้แล้วผู้รับจะได้ประโยชน์นะหรือไม่ก็บอกว่าอ้าวน้องนิติพัฒน์วันนี้น้องลืมเอากระดาษ A4 มาใช่ไหมน้องมอมแมมบอกนิติพัฒน์เราให้เธอเพราะว่าวันนี้เรามีหลายแผ่นอ่ะให้เธอไป1แผ่นไม่ได้ให้ยืมนะไม่ต้องเอามาใช้คืนนะเราให้ตัวเองเลยนะก็น้องนิติพัฒน์ก็มีกระดาษ A4 ทำงานใช่ป่ะวันต่อไปน้องนิติพัฒน์เอากระดาษ A4 มาน้องมอมแมมวันนี้เราลืมเอามาน้องนิติพัฒน์บอกรู้นี่เพราะว่าน้องมอมแมมมีน้ำใจใช่ป่ะเคยให้เคยช่วยเหลือเราน้องมอมแมมมาเอาที่เราเลยเราให้เลยมากกว่าสัก1แผ่นก็ได้นะนะเพราะว่ากระดาษเนี่ยเอาไปใช้ในการทำประโยชน์ใช่ป่ะเห็นไหมอันนี้คือรู้จักการให้ไม่ใช่บอกไม่ได้ฉันจะไม่ให้เธอเด็ดขาดเธอไม่เอามาก็เรื่องของเธอเธอจะได้ไม่มีใบกระดาษไม่มีใบกระดาษ A4 ทำงานเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือการให้ด้วยความเต็มใจนะคะหรือไม่ก็เป็นไงกำลังรับประทานขนมอยู่อร่อยมากสุนัขเดินผ่านมาอร่อยจริงๆขนมอันเนี้ยอร่อยมากๆสุนัขเดินผ่านมาแล้วก็เป็นไงคะหิวลิ้นห้อยน้ำลายแบบน้ำลายหยดนะคะแต่ว่าอร่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าเราอยากจะทานคนเดียวแล้วก็ไม่แบ่งให้สุนัขเลยซึ่งกำลังหิวโซอย่างเงี้ยดีไหมเนาะเราก็เป็นไงคะควรจะแบ่งให้นะคะถึงแม้ว่าเราทานแล้วเราก็อาจจะไปซื้อเพิ่มเติมวันหลังก็ได้ใช่ไหมคะให้มีน้ำใจเนี่ยแบ่งให้กับสัตว์นะคะให้มีการเสียสละนะคะให้กับผู้อื่นหรือว่าให้กับสัตว์นะคะเพื่อช่วยชีวิตเขาไว้นะคะอ้าวต่อไปดูต่อนะคะการรู้จักให้เห็นไหมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชทานสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริไม่ว่าจะเป็นพระราชทรัพย์นะคะอย่างโรงเรียนของเราเนี่ยเห็นไหมคะเราก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนของพระองค์ท่านเราเสียค่าเล่าเรียนไหมเสียไหมคะเห็นไหมไม่เสียเห็นไหมคะเราก็เรียนเป็นไงคะเรียนโดยที่ไม่ได้เสียค่าเล่าเรียนเลยพระองค์ท่านก็พระราชทานการศึกษาให้กับพวกเรานี้เป็นไงฟรีๆเลยนะเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาเรียนเพราะว่าพระองค์ท่านนั้นให้ด้วยความเต็มพระทัยเราก็ต้องตั้งใจเรียนให้เกิดประโยชน์กับตัวเราแล้วโตขึ้นจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนะคะเอาต่อไปค่ะเห็นไหมคะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะก็เป็นมูลนิธิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงนำของไปพระราชทานกับชาวบ้านนะที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นพบภัยพิบัติต่างๆอย่างไรก็ตามก็จะนำของเนี่ยไปให้เห็นไหมคะเป็นการให้ให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนไหมหวังสิ่งตอบแทนไหมไม่หวังแต่อันนี้ให้ไปเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถูกไหมมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคเพราะว่ามันเป็นปัจจัย4ที่สิ่งมีชีวิตนะคนเนี่ยจะต้องได้รับตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะที่นำสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นไปมอบให้กับไปพระราชทานให้กับประชาชนนะคะในภูมิภาคต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเห็นไหมน้ำท่วมก็ไปช่วยเห็นป่ะให้อะไรตัวนี้ให้อะไรให้อะไรคะไปช่วยคนน้ำท่วมนี่ให้อะไรให้ชูชีพนั่นน่ะสิการกระทำนี่ให้อะไรมีน้ำใจถูกไหมมีน้ำใจไปช่วยเหลือเขาไม่ใช่บอกว่าท่วมก็ท่วมไปสิไม่ได้ท่วมบ้านฉันนี่เรื่องไรฉันจะไปช่วยใช่ป่ะใช่ไหมคะไม่ใช่เลยนะเพราะว่าภัยพิบัติตรงนี้เราไม่ทราบว่าจะเกิดกับใครเกิดเมื่อไหร่อาจจะเกิดกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็มีน้ำใจเอากำลังกายกำลังใจนั้นไปช่วยเขาเห็นไหมคะคือการให้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเห็นไหมคะพ่อแม่ก็จะต้องดูลูกใช่ไหมเมื่อมีลูกมาแล้วพ่อแม่ก็จะต้องเลี้ยงดูลูกให้อาหารให้การศึกษาให้การอบรมลูกแต่ว่าเมื่อลูกโตแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมีงานทำลูกจะต้องทำไมเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อกี้มีหนึ่งข้อใช่ไหมในมงคลนะคะก็คือจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะให้ความกตัญญูก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนนี้เรายังเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้เราก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่อให้พ่อแม่นั้น
มีความสุขกายสบายใจลูกไม่เกเรใช่ไหมคะต่อไปค่ะประการที่2ที่เราจะเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ข้อ1นั่นคือการให้